วันนี้เราจะเทศนาในพระธรรมยากบนะครับบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับยากอบบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่11เราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระกรรมพระเจ้าร่วมกันนะครับยากอบบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่11พระกรมพีบอกว่าให้พี่น้องที่ต่ําต้อยภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชูและคนมั่งมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ําต้อยลง เพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกหญ้าเพราะว่าเมาดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทําให้หญ้าเหี่ยวแหง้งและดอกหญ้าก็ร่วงหล่นแล้วความงามของมันก็สูญสิ้นคนมั่งมีก็เช่นกันเขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากําลังวุ่นวายอยู่กับการดําเนินธุรกิจให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานโมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเจชนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า จะถูกหว่าลงไปในใจของเราทั้งหลายเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งพระเจนะของพระองค์และจะเกิดผลดีร้อยเท่าในใจของเราทั้งหลายขอให้พระคำพระเจ้าในวันในเช้าวันนี้ได้เปลี่ยนเป็นชีวิตของข้าพงทั้งหลายเพราะข้าพงทั้งหลายได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและนบนอกต่อพระวจนะของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน พระธรรมยากอบทั้งเล่มนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องหลักอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณการเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์การเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราทุกคนควรจะปรารถนาเพราะในเอเฟซัสเปาโลบอกว่าเราจะเติบโตถึงความไพ่บูนของพระคริสต์และยาก,กอบก็จะบอกว่าเรากําลังจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเราได้ประพฤติตามพนะระวจนะเปาโลพูดถึงความรอดด้วยความเชื่อ ยากบพูดถึงความเชื่อที่ส่งผลเป็นความประพฤติและการปฏิบัติตัวดังนั้นคนที่มีบอกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าจริงย่อมที่จะแสดงออกในพฤติกรรมของชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อเอเมนไหมครับงั้นถ้าวันนี้เราทั้งหลายบอกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในที่เยซูเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ก็ขอให้เราได้ตอบสนองในพระธรรมยากบทั้งเล่มนี้เพื่อเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อจนะพระเจ้าคําเทศนาวันนี้คือหัวข้อที่เรียกว่าความต่ําต้อยและความมั่งมีต่ำต้อยหรือมั่งมีต่ำต้อยยากจนค้นแค้นหรือว่าร่ํารวยมั่งมีคําเทศนาวันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่น้องอาจจะมีความสงสัยว่าพระกัมพีเนี่ยพูดถึงเรื่องเงินไหม พูดถึงเรื่องความร่ํารวยไหมพูดถึงเรื่องความมีทรัพย์สินของเงินทองหรือไม่ถ้าเราดูในรพ,พระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรเช่นพระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ทรงพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินของเงินทองเอาไว้เช่นในอุป,ปมาของพระเยซูเนี่ยสิข้อจาก38ข้อเนี่ยพูดเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเงินทองหรือว่าหนึ่งใน10ของพระคัมภีร์เนี่ยที่พูดถึงพระกิตติคุณของพระเยซูเนี่ย ประมาณ28ข้อจาก288ข้อเนี่ยก็พูดเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเงินเลยไม่น่าเชื่อว่า10%ของพระกิตติคุณพูดเกี่ยวข้องกับเงินโดยตรงเลยนะครับและในพระคัมภีร์เนี่ยมีประมาณ500ข้อที่พูดเกี่ยวกับการอธิษฐานนะฮะน้อยกว่า500ข้อพูดเกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่มีมากถึงกว่า2,000ข้อที่พูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินของทรัพย์สินเงินทองเงินเงินทองทองแสดงว่าพระคัมภีร์ พระเจ้าก็ให้ความสนใจในทรัพย์สินเงินทองชีวิตของเราที่มีต่อเงินชีวิตของเราที่มีต่อความร่ำรวยความยากจนความขัดสนและความมั่งมีอาจารย์ปรเปาโลเคยกล่าวไว้ว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงน้องคุณค้นข้อนี้ไหมครับการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงพี่น้องเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่า วัดคุณค่าของคนด้วยมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่พี่น้องอาจจะเคยประสบเคยพบในชื่อของท่านว่ามีการแบ่งแยกมีการวัดคุณค่าของคนด้วยตัวเลขในบัญชีวัดคุณค่าของคนด้วยขนาดของรถวัดคุณค่าของคนด้วยขนาดของบ้านวัดคุณค่าของคนด้วยชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานทำงานในบริษัทใหญ่ทำงานตำแหน่งใหญ่โตหรือว่ามีความสามารถมาก สังคมนี้กาลังวัดคุณค่าของคนด้วยสิ่งที่เขาถือครองอยู่อาจจะเป็นทรัพย์สินที่มีเงินทองทรัพย์สินที่เป็นชื่อเสียงทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของต่างๆเราพบว่าทุกวันนี้เนี่ยคนหลายคนถูกหลอกในการใช้ชีวิตให้เอาใจใส่แล้วก็รักเงินทองยิ่งกว่ารักสิ่งต่างๆในชีวิตซะอีกเราเพิ่งได้ยินข่าวไม่นานมานี้ว่าวัยรุ่นจีนยอมตัดไตาขายเพื่อเพียงแค่แลกเงินมาซื้อ iPad เครื่องหนึ่งจนร่างกายซุดโซมแล้วก็ที่บ้านก็เริมผิดสังเกตทำไมร่างกายสุดโซมลงไปเพราะเพียงแค่เขาติดในสิ่งที่สังคมจีนกำลังพยายามจะยัดเยียดให้หรือไม่นานนี้ก็มีคนจีนที่ฆ่าตัวตายเพเพียงแค่หุ้นตกบากวันนี้จะไม่มีใครทำตามเขานะครับเพราะหุ้นกำลังขึ้นใช่ไหมครับแต่บางครั้งเมื่อมันตกเราก็อย่าตกลงไปตามมันหรือมีข่าวคนขับรถฆ่าเจ้านายตัวเองเพียงแค่เงินสองล้าน ที่เราก็เพิ่งได้ยินข่าวไปแม่เอาลูกไปเร่ขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับเงินที่เอามาเล่นการพน,นันหรือพ่อแม่บางคนในสังคมที่เราได้ยินข่าวทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพียงเพื่อจะหาเงินมาจนลืมในการดูแลลูกแล้วก็ต้องเสียลูกไปในที่สุดให้กับสิ่งที่ชั่วร้ายให้กับยาเสพติดให้กับเรื่องทางเพศมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนที่ รักเงินมากๆรักเงินมากกว่าทุกสิ่งในชีวิตเลยสามีมีเงินทองเยอะแยะมากมายพอถึงวันหนึ่งสามีแก่ชราและใกล้จะตายแล้วสามีก็บอกภรรยาว่าเมื่อฉันตายไปเนี่ยขอให้เธอเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเนี่ยนะใส่ลงศพใส่ในหลุมฝังศพส่งไปให้ฉันด้วยฉันจะเอาไปใช้อย่างมีความสุขในโลกหน้าในอีกโลกหนึ่งที่ท่านจะจากไป ฉันขอเอาไปให้หมดมัาเป็นเงินของฉันที่ฉันหามาได้ด้วยหยาดเง่อแรงงานว่าแล้วเขาก็สั่งภรรยาภรรยาก็รับปากรับคําอย่างดีว่าแน่นอนเดี๋ยวพอเธอจากโลงนี้ไปนะฉันจะส่งไปให้เธอหมดทุกบาททุกสตางค์เลยเมื่อถึงงานศพตอนที่สับปะเลอกำลังจะหย่อนลงไปกำลังจะปิดฝาโลงภรรยาก็เอากล่องใบหนึ่งเล็กๆแล้วก็วางาไว้ที่อกของสามีที่เป็นที่รักสับปะเลอก็ปิดฝาโลงไป เพื่อนก็มากระซิบบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยเบี้ยวแล้วเธอเน่ะเบี้ยวแล้วไม่ทําตามคําสั่งของสามีใช่ไหมล่ะเพราะเธอไม่ได้เอาเงินทองใส่ไปในโรงใส่ไปในหลุมทั้งหมดภรยรยาว่าเปล่าฉันนด้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากฉันทําตามทุกอย่างที่สามีสั่งบอกเออทำอยังไงอ่ะก็ฉันเขียนเช็คให้สามีฉันเขียนเช็คไว้ให้เขาถ้าเขาต้องการใช้้เขาก็ไปเบิกได้เลยทันที ฉันเก็บไว้ให้เขาแล้วอย่างดีต้องการเมื่อ,อไหร่ก็ไปเบิกได้เลยเช็คนี้ขึ้นเงินได้ทันทีฉันก็จะส่งไปให้เขาที่น้องอาจจะมีหลายคนที่ที่านรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าความรักก็อาจจะแพงเงินก็ได้เหมือนอย่างที่วับยรุ่นหลายคนบอกว่ารักแท้ก็แพงเงินรักแท้แพงเงินต่อให้หน้าตามไม่ดีมีเงินสักอย่างก็ชนะได้หลายคนคงอยู่ในภาวะแบบนี้ว่าเงินทองคงเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าที่สุดและสามารถซื้อทุกอย่างได้แต่ความจริงเราคงรู้อยู่แล้วว่าเงินทองก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้ทศสุดท้ายเงินทองก็ซื้อชีวิตไม่ได้เหมือนกันที่น้องที่รักยิ่งในความเป็นจริงเราอาจจะมองเพียงแค่ว่าความร่ํารวยคือปัญหาที่ล่อลวงให้คนหลงจากสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งความยากจน,นก็ล่อลวงเราให้หลงจากชีวิตที่ควรจะเป็นได้เหมือนกันทั้งความยากจนทั้งความร่ํารวย ต่างก็เป็นบททดสอบของชีวิตเช่นเดียวกันยากอบบทที่หนึ่งในข้อที่สองถึงข้อที่8ที่อยู่ในข้อก่อนหน้านี้เนี่ยยากอบได้พูดถึงบททดสอบของชีวิตที่เราต้องเผชิญบอกว่าทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ต้องเผชิญบททดสอบอะไรบางอย่างในชีวิตพระเจ้าจะส่งบททดสอบบางอย่างเข้ามาในชีวิตเราเพื่อจะให้เราผ่านไปได้และในข้อที่9ถึงข้อที่11ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยากอบก็ได้เริ่มต้นที่จะเจาะจงในบททดสอบแรก ที่ทุกคนต้องอเผชิญแน่ๆในชีวิตไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วหลายคนจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างดีแต่หลายคนจะไม่ผ่านแล้วก็จะเจออีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือบททดสอบของความยากจนความขัดสนและบททดสอบของความร่ำรวยของการมั่งมีเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะวันนี้เรายังจนอยู่เพราะเราไม่มีไรายได้ที่บ้านส่งมาเป็นดืนเน สบายมากเราผ่านได้อย่างแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่าเท่าวันหนึ่งเมื่อน้องๆเริ่มทำงานเรียนจบเรียนได้ดีมากคนแย่งตัวกันเข้าทำงานพร้อมเสนอเงินเดือนให้สูงๆเมื่อวันนั้นมาถึงบททดสอบที่เปลี่ยนไปก็จะมาอยู่ตรงหน้าเราจากที่เราไม่เคยมีเลยกินมาม่าสลับกับยำๆแล้วไวๆจนกลายเป็นเรามีเงินมีทองมากมายในการซื้อจับจ่ายใช้สอยผ่อนรถผ่อนบ้านได้ บททดสอบก็เปลี่ยนไปหรือบางคนที่วันหนึ่งเคยมีเงินมากมายมหาศาลสามารถใช้อะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เมื่อวันหนึ่งเศรเษฐกิจตกต่ำเขากลายเป็นคนยากจนบททดสอบหนึ่งก็จะเข้ามาในชีวิตยอย่างแน่นอนน้องเราทุกคนจึงต้องเผชิญบททดสอบนี้ไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็วันหน้าในโยบบทที่สองข้อที่9เนี่ยภรรยาของโยบเนี่ยยุยงให้โยบเนี่ยต่อว่าพระเจ้าเมื่อโยบสูญเสียทุกอย่างไป โยบเผชิญบททดสอบของความตกต่ําความยากจนเขาถูกทดลองใจให้ต่อว่าพระเจ้าเมื่อเขาต้องยากจนลงพระคัมภีร์บอกว่าแล้วภระระยาท่านกล่าวกับท่านว่าท่านยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าแลวตายเสเถอะภระระยาที่ดีมากเลยนะฮะหวังว่าเราจะไม่หาภระระยาแบบนี้ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงโปรดเรา จงแช่งพระเจ้าแล้วก็ตายไปเถอะเพราะว่าภรรยาทนเห็นโยบไม่ได้ว่าโอ้สภาพหน้าอนาถมากเลยและภรรยาก็คงจะอยู่ในการทดลองในใจว่ายัเป็นคนดีขนาดนั้นทําไมยังต้องถูกทดสอบในชีวิตในความตกต่ําความล้มเหลวและการสูญเสียนี่น้องในภาวะที่เราเจอบททดสอบของความยากจนความตกต่ําและการสูญเสียสิ่งที่เรารักเนี่ยเราถูกทดสอบให้ต่อว่าพระเจ้าและอีกด้านหนึ่งของชีวิตพระธรรมเขีนบทที่8เนี่ย โมเสสได้กล่าวเตือนคนอิสราเอลบอกว่าในช่วงเวลาของความมั่งคั่งความร่ำรวยเวลาของการประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะถูกทดสอบให้หลงลืมพระเจ้าด้านหนึ่งคือต่อว่าพระเจ้าอีกด้านหนึ่งเมื่อเราร่ำรวยประสบความสําเร็จเราจะหลงลืมพระเจ้าบทที่8ปข้อที่สิบเถึงข้อที่สิบสี่เนี่ยบอกว่าท่านจงระวังตัว เกรงว่าจะลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยไม่รักษาพระบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานจนอิ่มได้กินบุฟเฟ่ทุกมือ้อได้กินอาหารในโรงแรมหรูๆได้สร้างบ้านในโครงการดีๆในหมู่บ้านไฮโซห้าห้องนอนแปดห้องน้ำยี่สิบที่จอดรถท่านได้อาศัยอยู่ในนั้น แล้วเมื่อฝูงโคฝูงแกะฝูงสุนัขฝูงแมวฝูงหุ่นของท่านทวีจํานวนขึ้นเงินทองของท่านทวีมากขึ้นทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นโมเสสบอกว่าแล้วใจของท่านจะพยองขึ้นและลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนําท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์คือออกจากแดนทาตโมเสสตื่นในอิสาเอลไว้แล้วลว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรอ,อิสราเอลอย่างแน่นอน นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องพระองค์ทรงเป็นบิดาที่รักเราพระองค์จะไม่หยุดในการอวยพรเราอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนเมื่อวันเวลาของพระองค์มาถึงในชีวิตเราแต่คํเตือนนี้จะมาถึงเราเช่นเดียวกันด้วยว่าเมื่อเรารับการอวยพราจากพระเจ้าเมื่อเราประสบความสําเร็จเมื่อเราเก้าวหน้าในอาชีพการงานเมื่อเราใหญ่โตในสังคมเมื่อเรามีชื่อเสียงกิตยศเมื่อเรามีเงินทองทรัพย์สินมากมายในโลกนี้ บททดสอบที่เราต้องมาเชิญคือเราจะหลงลืมพระเจ้าหรือไม่เราจะลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงนาเรามาในอดีตหรือไม่เราจะลืมชีวิตในวัยก่อนที่เราไม่มีอะไรเลยและพระเจ้าทรงอวยพรเราอย่างมากมายหรือไม่นี่คือบททดสอบที่หากเราไม่ระมัดระวังให้ดีเนี่ยเราอาจจะหลงทางลเราอาจจะมานั่งนึกเสียใจว่าเราไม่น่าเสียเวลาการหลงติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงที่ของโลกนี้เลยเพราะวันเวลาวันหนึ่งมันจะมาถึงว่าสิ่งนี้มันก็จะสาบสูญไป แล้วก็ศูญย์หายไปอย่างแน่นอนที่น้องที่รักยิ่งพระธรรมยากอบใน3ข้อนี้บทที่1ข้อ9กึงข้อ11ในสข้อนี้เนี่ยก็จะได้กล่าวถึงบททดสอบของชีวิตที่เราต้องเผชิญไม่วันใดก็วันหนึ่งและผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนในที่นี้ท่านจะสามารถรับบททดสอบนี้และท่านจะผ่านได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับท่านจะสามารถรเผชิญความตกต่ําในชีวิตได้ด้วยการขอบคุณพระเจ้าท่านจะสามารถรเผชิญความล้มเหลวเผชิญความขัดสน เผเชิญการอดมือ้อกินมือ้อเพราะนั่นคือช่วงเวลาของการทดสอบที่พระเจ้าทรงทดสอบชีวิตของท่านเพื่อให้ท่านผ่านไปได้ได,ด้วยความภาคภูมิใจและเมื่อท่านผ่านไปได้อย่างดีท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นถ้าพระเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นผู้นั้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีด้วยชื่อเสียงกิตติยศและเงินทองท่านจะสามารถประชิญหน้ากับการล่อลวงของทรัพย์สินทองน,น,นั้นได้อย่างสมภาคภูมิลูกของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับ มีอยู่สองบททดสอบสองแง่มุมที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงในตอนนี้อันที่หนึ่งคือมุมมองต่อความต่ําต้อยยากอบพูดถึงมุมมองแรกของยากบที่สอนเราในเช้าวันนี้คือมุมมองต่อความต่ําต้อยข้อที่9บอกว่าให้พี่น้องที่ต่ําต้อยภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชูขึ้นพี่น้องที่ต่ําต้อยคํคำนี้คําว่าต่ําต้อยคํานี้เนี่ยความหมายหมายถึงความยากจนความยากจน การอยู่ในสถานะที่ต่ําต้อยในสังคมในเวลาน,นั้นเราพบในประวัติศา,ษา,ษา,าสตร์ว่าคิตจักรยูซาเล็มในเวลาน,นั้นเนี่ยมีความขัดสนอยู่พอสมควรแล้วก็มีคนจนํานวนมากที่เป็นคนยิวที่ยากจนเนี่ยก็อยู่ในคริตจ,กจักรจํานวนมากพอสมควรด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ถูกดูหมิ่นจากคนในสังคมในเวลาน,นั้นว่าทั้งเป็นคนยิวที่ออกจากธรรมยญญัติไปสู่ทางนั้นทางพระเยซูและแถมยังจนอีกคานองว่าจนไม่พอ,อยังโง่ด้วย ที่ทั้งจนและทั้งโง่ในการออกจรุบัญญัติของโมเสสไปติดตามทางนั้นที่ไม่มีความน่าเชื่อถือคือทางของพระเยซูใครก็ไม่รู้ถูกกดดันถูกดูถูกเยียดหยามจากคนในสังคมเวลานั้นอยู่มากกว่าสมควรทีเดียวยากอบจึงเขียนเป็นหนุนใจคนเหล่านี้ว่าพี่น้องที่ต่ําต้อยยากอบบอกว่าจงภาคภูมิใจคําว่าภาคภูมิใจในคํานี้เนี่ยฉบับแปลอื่นนั้นมีความหมายแปลว่าความชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี แปลว่าโอ้อวดด้วยจงยินดีจงชื่นชมบินดีจงโอ้อวดอะไรบางอย่างอะไรคือสิ่งที่ยากรบอกว่าให้คนที่ต่ําต้อยเวลานั้นเนี่ยได้โอ้อวดและได้ชื่นชมบินดีในสิ่งที่เขามีอยู่ในชีวิตเพราะเขาไม่มีอะไรเลยเพราะเขาทั้งยากจนทั้งถูกดูหมิ่นจากคนในสังคมแต่ยากรบอกว่าจงภูมิใจเถอะจงชื่นชมบินดีเถอะเพราะมีบางอย่างที่อยู่ในชีวิตด้วย คำนี้พ,พูดต่อว่าจงภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชูคําว่าเชิดชูคํานี้เนี่ยความหมายหมายถึงได้รับตําแหน่งที่สูงรับตําแหน่งบางอย่างที่สูงส่งฉะนั้นเมื่อแปลให้หมดจงมีความหมายแปลว่าเรากำลังบอกคนที่ยากจนในเวลานั้นกำลังบอกคนที่ขัดสนไม่มีเงินทองถูกดูหมิน่นหยีาดในเวลานั้นว่าจงชื่นชนมินดีเถอะจงโอ,อ้อวดตําแหน่งใหม่ที่ได้รับจากพระเจ้าเถิด จงรู้ว่าแม้ว่าท่านจะยากจนในโลกใบนี้แม้ท่านจะหน้าตาไม่ดีสมองก็ไม่่คยดีเงินก็ไม่เคยมีทรัพย์สินของก็ไม่่อยมีรู้สึกขัดสนไปหมดในชีวิตเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดและเป็นสิ่งที่มากด้วยก็คือจงภูมิใจในตําแหน่งสูงบางอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้อะไรคือตําแหน่งสูงที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเมื่อเรากลับใจบังเกิดหมายรับเชื่อในพระเจ้าก็คือการได้เป็นลูกของพระเจ้านี่เอง เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระเจ้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าโดยตรงเมื่อเราบังเกิดใหม่กลับใจมาหาพระเจ้ายอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเรายอมรับพระองค์เชื่อในพระนามของพระองค์เราก็เป็นลูกของพระองค์แล้ว ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนดีหรือเรามีเงินทองมากมายแค่ไหนก็ตามเมื่อวันก่อนผมนั่งคุยกับลูกผมเกี่ยวกับเรื่องความรอดเขาก็พูดถึงโจนมันงเขนที่อยู่ข้างๆพระเยซูว่าโจนนี่ได้รับความรอดอย่างแน่นอนผมก็ถามว่าทําไมถึงรู้ว่าโจรกังเขนได้รับความรอดเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาเป็นโจนโจนะถูกตึงกังเขนนะลูกชายบอกว่าเพราะเขายอมรับพระเยซู เพราะเขายอมรับพระเยซูเขาเป็นพระเจ้าเขาจึงรับความรอดและเขาเป็นลูกของพระองค์แล้วี่น้องนี่คือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจในสิ่งแรกว่าเรามีตําแหน่งที่สูงส่งที่เราได้รับจากพระเจ้าแม้โลกนี้เราอาจจะขัดสนเงินทองเราอาจจะไม่ได้มีบางอย่างโอ้อวดคนในสังคมได้แต่ท่านมีสถานนะที่ภาคภูมิใจที่สุดในจัก,กรวาลก็คือท่านเป็นลูกของพระเจ้าเอนไหมครับในโรมบทที่8ข้อที่17เนี่ย พระกมีบอกว่าแต่ถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาททายาทคู่กับอะไรครับทายาทอยู่คู่กับมรดกใช่ไหมครับคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยพี่น้องท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านเป็นทายาทของพระเจ้าด้วยท่านเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากพระเจ้าเองไหมครับ ท่านคือผู้ที่ได้รับสิทธิในการรับสิ่งดีทั้งปวงจากพระเจ้าท่านอาจจะขาดแคลนในหลายอย่างแต่ท่านมีสิทธิในการรับสิ่งที่ดีมากมายจากพระเจ้าเพราะท่านคือลูกท่านคือทายาทของพระเจ้ามีบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่าวอชแมนนี nee นะครับวอชแมนนีเนี nee ่ยเป็นคนจีนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการตั้งคริตจักรในประเทศจีนในช่วงเวลาที่ประเทศยังปิดยังมีการขมเหง การรบกวนจากร like pues whales, say, ัฐบาลอย่างมากเนี่ยวัชแมนนีมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ใชี่ยม่คนหนึ่งมาหาเขาแล้วก็คุยกับเขาด้วยความเศร้าส้อยบอกว่าผมรู้สึกผมแย่มากไม่ว่าผมจะอธิษฐานมากแค่ไหนไม่ว่าผมจะพยายามอย่างหนักแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าผมจะไม่ดีเพียงพอสำหรับการเป็นลูกของพระเจ้าเซะเลยผมคงจะสูญเสียความรอดไปไหนไม่ช้า เพราะผมดีไม่พอจริงๆผมเสียใจมากผมทุกข์ใจมากกับความไม่ดีของผมเพราะผมคงไม่เหมาะในการเป็นลูกพระเจ้าวอชแมนนีไม่ตอบอะไรวอชแมนนีชี้ไปที่สุนัขตัวหนึ่งแล้วก็ถามคนนี้ว่าคุณเห็นสุนัขตัวนี้ไหมโอ้เห็นมันเป็นสุนัขที่เชื่อฟังมากมันเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาอย่างดีให้อยู่ร่วมกับบ้านของเจ้านายมันเป็นสุนัขที่ทุก วันผมกลับบ้านมันจะวิ่งมาต้อนรับผมด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูมันถูกฝึกมันดีมากมันถ่ายเป็นที่เป็นทางกดชะโครกอันนี้ผมเติมเองนะครับมันทําความสะอาดดูยาดูแลบ้านอย่างดีมากไม่เคยทําบ้านเลอะเลยแล้วมันก็ไม่เคยดื้อด้วยสุภาพอ่อนโยนเชื่อฟังสะอาดไม่ทําอะไรให้ผมหนักใจแม้แต่น้อยผม <c oughs> ดีดีดี ว่าแล้วพ่อชินก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งคุณเห็นเด็กคนนี้ที่อยู่ในครัวตอนนี้ไหมบอกเห็นครับเห็นนั่นคือลูกชายของผมเด็กคนนี้เนี่ยสกรปรกมากชอบทําบ้านเลอะที่สุดว่างๆก็บางทีก็กินขา้าวก็ชอบเคลี้ยงข้าวทิ้งด้วยแล้วผมก็คุยกับเขาบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเขาเด็กมากแล้วเขาก็บางทีมีความดื้อด้วยไม่เชื่อฟังผมด้วยทําบ้านเลอะทําเนื้อเติมมอมแมมสกรปรกอยู่ตลอดเวลาเลย บางทีผมก็หนักใจกับเขาเหมือนกันนะแต่ผมอยากจะถามคุณว่าคุณคิดว่าคนไหนระหว่างสุนัขก,กับเด็กคนนั้นที่ผมจะมอบมรดกของผมให้กับเขาสุนัขที่เชื่อฟังทําตัวดีหรือว่าลูกชายของผมที่ยังเด็กอยู่ทําบ้านเลอะเอทอะทําสิ่งไม่ดีน่าหนักใจหลายอย่างแน่นอนผมคงไม่มอบมรดกของผมทั้งหมดให้กับสุนัขตัวนี้อย่างแน่นอน บางคนอาจคิดว่าไม่แน่ใช่ไหมฮะเราอาจจะมอบให้สุนัขก,ก็ได้เป็นเทรนในสังคมใช่ไหมฮะแต่วอชมานีบอกว่าผมจะมอบให้กับเด็กคนนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาคือทายาทของผมคุณก็เช่นกันคุณคือทายาทของพระเยซูคริสต์เพราะคุณคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสละพระชนเราเป็นบุตรและเป็นทายาทของพระคริสต์ไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์แบบของเราแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับ น้องทีทรังยิ่งเช่นเดียวกันกับที่วอชแมนดีได้บอกกับเราท่านก็เช่นเดียวกันท่านอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในชีวิตอยู่หลายอย่างท่านอาจจะบกคร่องอยู่หลายเรื่องท่านอาจจะขาดแคลนท่านอาจจะขัดสนแต่ว่าท่านคือลูกของพระเจ้าท่านคือบุตรของพระองค์ท่านคือทายาทของพระองค์ท่านคือผู้ที่พระองค์ทรงรักและยอมสลับพระชนชีพให้เอเมนไหมครับให้เราภาคภูมิใจในตําแหน่งสูงนี้ให้เราชื่นชมบินดี ในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเอเมนไหมครับอย่าทิ้งมันไปแม้ว่าท่านจะขัดสนอย่าให้ความลําบากความยากจนทําให้ท่านต่อว่าพระเจ้าและละทิ้งพระเจ้าอย่าให้ความน้อยเนื้อต่ําใจมาหลอกลวงท่านว่าท่านเป็นคนไม่มีคุณค่าท่านเป็นผู้พ่ายแพ้ท่านคือคนที่ไม่สมควรจะรับสิ่งดีจากพระองค์อย่าให้มารสามารถมาหลอกท่านได้เพราะความเป็นลูกไม่ขึ้นอยู่กับความดีของท่าน แต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับมุมมองที่สองที่ยาก,กอดได้ตื่นใจเราไม่เพียงแต่มุมมองต่อความต่ําต้อยความขัดสนและความยากจนแต่ทกที่สองคือมุมมองต่อความมั่งมีต่อความร่ํารวยต่อการมีชื่อเสียงต่อการมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตข้อ10บเิ่มบอกว่าและคนมั่งมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ําต้อยลง นี่น้องเราอาจจะเกิดความถามสงสัยว่าความร่ำรวยนั้นผิดพระกัมพีไหมความร่ำรวยขัดแย้งกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณไหมจำเป็นไหมที่เราต้องเป็นคนที่ยากจนที่สุดเพื่อเราจะมีจิตวิญญาณสูงส่งที่สุดจำเป็นไหมที่เราจะต้องทําตัวให้สกปปกที่สุดมอซอที่สุดผมเผาไม่สะฟันไม่แปลงไม่มีเงินใช้เดินมาโบสถรองเท้าแตะขาดเพื่อรู้สึกว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่สุด จำเป็นไหมที่เราต้องเป็นคนที่ตกต่ำที่สุดเพื่อจะบอกว่าเราเป็นชีวิตที่สมถะแล้วก็กลายเป็นคนที่มีจิตวิญ,ญญาณที่สูงสง่งพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นหรือเปล่าต่อ,อการ็นจิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นจําเป็นไหมต้องมีความตกต่ําทางกายภาพด้วยถ้าเราเห็นในพระคัมภีร์เราจะพบว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เขามีความร่ํารวยในทรัพย์สินของเงินทองในโลกนี้ด้วยเช่นอับราฮัาม ที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าเขาเป็นคนที่มีฝูงสัตว์มีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนที่เราคงเห็นในพระคัมภีร์ว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความร่ํารวยมากเพราะหมีว่าในยุคสมัยของโซโลมอนเนี่ยเงินเนี่ยแลกเงินเนี่ยกลายเป็นของไม่มีค่าเลยเป็นเหมือนกับของไม่มีค่าเพราะว่าทุกอย่างทำจากทองคําไปหมดที่นั่งเก้าอี้ทองคําทำนมาทองคําไมทองครโฟนทองคํา ไอแพดทองคําแก้วทองคําทุกอย่างเกี่ยวกับทองคาไปหมดกลายเป็นความร่ํารวยมากผิดไหมที่พระเจ้าอวยพรโซโลมอนให้มีความร่ํารวยไม่พระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์จะทรงอวยพรโซโลมอนทั้งสองประการใช่ไหมทั้งสติปัญญาและความร่ารวยหรือเราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่ตัวอย่างของบาราบัสที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ช่วยเหลือเปาโลให้เติบโตขึ้น บาลาบัสเองก็เป็นคนที่น่าจะมีความร่ำรวยอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะมีว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินเขานําที่ดินจํานวนมากออกมาขายแล้วก็เอามาช่วยเหลือคนที่ยากจนฉะนั้นความร่ำรวยเนี่ยจึงไม่ได้เป็นความผิดบาปในตัวของมันเองพะกคมพีในตอนนี้ยากอบเนี่ยไม่ได้กําลังพุ่งประเด็นไปที่ว่าเรามีทรัพสมบัติมากน้อยแค่ไหนยากอบไม่ได้กําลังบอกว่าเรามีเงินมากน้อยแค่ไหน แต่ยากอบกาลังมุ่งประเด็นไปที่ท่าทีในใจของเราที่มีต่อเงินทองต่อชื่อเสียงต่อความมั่งคั่งในชีวิตของเราพระมีบอกว่าและคนมั่งมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ําต้อยลงยากอบกําลังพูดเปรียบเทียบสองทางคนต่ําต้อยก็ให้ภาคภูมิใจเมื่อรับการเชิดชูสูงและคนมั่งมีก็ภูมิใจเมื่อถูกทําให้ต่ําต้อยลงข้อนี้เป็นที่แน่นอนว่ายากอบไม่ได้กําลังอธิบายถึงบอกว่า ขอให้คนมั่งมีแปลงสภาพกลายเป็นคนยากจนซะและกลายเป็นคนที่ขัดสนที่สุดซะทรัพย์สินก็ต้องสูญหายไปซะแต่ยากกําลังพูดอธิบายถึงความถ่อมใจคาว่าต่ําต้อยนี่หมายถึงความถ่อมใจการยอมอยู่ในสถานนะที่เทียบเท่ากับคนที่ยากจนการยอมร่วมสม,มคีธรรมกับคนที่ยากจนในเวลานั้นโดยไม่แบ่งชนชั้นวรณนะโดยไม่ถือว่าทรัพย์สินที่ฉันมี ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่สูงสักกว่าคนที่มีเงินน้อยอยากบกาลังเตือนใจคนมั่งมีในคิดจักรในเวลานั้นซึ่งมีจํานวนหนึ่งว่าอยากเข้าใจผิดว่าเงินทองของท่านชื่อเสียงของท่านตําแหน่งของท่านทําให้ท่านกลายเป็นคนที่สูงสักมากกว่าคนยากจนที่อยู่ในคิดจักรอาจารย์ปาโลก็กล่าวในกระเทียบทที่สบอกว่าเขายิ้ผมบอกว่า เพราะว่าทุกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาตหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์เปาโลก็ย้ําอย่างชัดเจนว่าในกิสตจักรจึงไม่มีการแบ่งชนชั้นวันณะกันโดยอาศัยชื่อเสียงอาศัยกิตติยศ อาศัยเงินทองที่มีความแตกต่างกันที่น้องพระเจ้าทรงมองเรามีความเท่าเทียมกันเอเมนไหมครับนั้นคือรจับจะเป็นที่ที่เราอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดที่หนึ่งในโลกใบนี้เป็นที่ที่น่าอัศจรรย์อย่างมากที่สุดที่หนึ่งในโลกใบนี้เพราะคนที่มีความแตกต่างกันในสถานะในสังคมจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเราไม่มีเก้าอี้ VIP s e a ซอยู่ด้านหลังเป็นฮันนีมูนซีท์ใหญ่ๆ เหมือนในโรงหนังบอกว่าถ้าคุณเงินเดือนเยอะคุณช่วยนั่งหลังเราจะมีที่นั่งให้คุณแบบนั่งสบายๆพร้อมเสิร์ฟกาแฟน้ำชาอาหารว่างระหว่างฟังเทศนา <c oughs> เราไม่ได้มีการแบ่งแบบนั้นเลยเอ้ยครับคนยากจนก็ต้องเรียนพระคัมภีร์พร้อมกันกันกบคนที่ร่ํารวยผ่านอาจารย์ที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยเงินทองของเขาเราทุกคนต่างนั่งอยู่ในท,ที่ที่เดียวกันเรียนพระคัมภีร์เล่มเดียวกัน รับฟังคําสอนจากพ,จะะพระเจ้าโดยเท่าเทียมกันเงินทองชื่อเสียงจึงไม่มีผลต่อการแบ่งแยกชนชั้นในกิจจักรพระกัมภีร์สามารถตักเตือนเราทุกคนได้แม้เราจะยากดีมีจนเอเมไหมครับเราทุกคนต่างต้องเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจในพระกัมภี์แม้เขาอาจจะยากจนกว่าเราตําแหน่งต่ากว่าเราชื่อเสียงมีไม่เท่าเราการศึกษาต่ํากว่าเราเพราะเขามาโดยพระนามของพระเจ้าเราจึงอยู่ในกิจจักรได้โดยมีความรู้สึกปลอดภัยที่สุด ที่เราไม่รู้สึกว่าเงินทองที่เราอาจจะมีน้อยหรือมีมากชื่อเสียงที่มีน้อยหรือมีมากมีผลทําให้เรากลายเป็นคนอีกระดับหนึ่งในรกริยจักรของพระเจ้าเเม,มนไหมครับแอมพี่น้องทุกคนจึงสามารถอยู่ในรกริยจักรได้อย่างมีความสุขที่สุดเพราะว่าท่านถูกมองเท่าเทียมกันในสายพระเนพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อว่าทาไมยากก์ถึงบอกว่าเราจึงไม่ควรยึดติดกับทรัพย์สินของเงินทอง ยากรอ,อธิบายต่อว่าทําไมเราจึงไม่ควรยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงที่เรามีในโลกใบนี้ข้อที่สิพูดต่อว่าเพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกหญ้ายากรเปรียบเปบเลยภาพของความมั่งมีในโลกใบนี้เหมือนดอกญ้าข้อสิบเอ็ดบอกว่าเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทําให้หญ้าเหี่ยวแห้งและดอกญ้าก็ร่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิ้น คนมั่งมีก็เช่นกันเขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากำลังวุ่นวายอยู่กับการดำเนินธุรกิจในโลกใบนี้ที่น้องพักยากบเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับดอกหญ้าชีวิตเหมือนดอกหญ้าที่น้องสามารถเอาไปเขียนเป็นนิยายของท่านได้นะครับส่วนตัวว่าชีวิตดั่งดอกหญ้าถ้าเรามองดูดอกหญ้าต้นหญ้าเนี่ยเราจะพบสัจธรรมความจริงบางอย่างของชีวิตที่ยากบเปรียบปเปรยมาได้อย่างดีมาก ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่บ้านผมเนี่ยลมมันเปลี่ยนทิศจากเดิมมันพัดที่หลังบ้านตอนนี้มันเปลี่ยนที่มาพัดหน้าบ้านแล้วก็มีพายุน้อยๆอยู่เสมอที่หน้าบ้านผมมันจะลมมันจะพัดมาละหอบทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่หน้าบ้านผม <c oughs> มันจะเป็นฝุ่นผงใบไม้แล้วรวมถึงดอกหญ้าด้วยลมมันจะพัดจากทั่วมาแล้วก็มาจบที่หน้าบ้านผมหมุนวนอยู่ในโรงจอดรถพร้อมกับสิ่งของมากมายที่มันพามาด้วย แล้วก็มีดอกญหญ้าจํานวนไม่น้อยเลยติดตามรองเท้าติดตามที่ต่างๆในแถบที่จอดรถเพราะลมมันพัดพามาเมื่อเราพิจนารณามองดูสิ่งที่ยากบเปรียบเปรืยว่าชีวิตเหมือนดั่งดอกหญา้าความมั่งคั่งเราเหมือนกับดอกหญา้าเมื่อเรามองดูดอกอะไรพบว่าดอกหญา้ามันมีชีวิตที่สั้นมากมันขึ้นมาเราตัดมันทิ้งไม่กี่วันมันก็ขึ้นมาอีกแล้วมันก็ออกดอกมาอีกแล้วมันก็ตายไปอีกชีวิตมันสั้นมาก และดอกหญ้ามีชีวิตที่ไม่ยั่งยืนด้วยแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยมีชีวิตที่สั้นไม่แน่นอนอ่อนแอแล้วก็ไม่ยั่งยืนยากอบจึงเปรียบเปรยสะท้อนใจแล้วว่าจงมองดูเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ในชีวิตตอนนี้บัญชีของเราทรัพย์สินของเราบ้านของเรามันคือความไม่แน่นอนทั้งนั้นเลยมันก็คือดอกหญ้าที่ยากอบเปรียบเปรยเมื่อแดดมันแรง เมื่อเศรษฐกิจมันสะเทือนเมื่อหลายอย่างมันเกิดความหวั่นไหวทุกอย่างมันก็พังทลายลงได้เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวนั้นการใช้ชีวิตของเราให้หมดไปเพียงเพื่อจะกอบโกยทรัพย์สินเงินทองใช้ชีวิตอันมีค่าอันนี้เพียงเพื่อจะหวังว่าจะได้ตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นเพียงเพื่อจะได้เงินทองสะสมมากขึ้นเพียงเพื่อจะได้ชื่อเสียงกิติยศบางอย่างในโลกนี้เพิ่มมากขึ้น และใช้ชีวิตนี้ให้หมดไปเพื่อสิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นการแลกกันที่ไม่คุ้มเ,เลยเหมือนท่านเอาทองคําไปแลกซื้อดอกหญ้ามันไม่คุ้มเ,เลยที่ท่านเอาชีวิตของท่านที่มีค่ามากเป็นลูกของพระเจ้าแต่กลับใช้ให้หมดไปกับการเพียงแค่ท่านจะมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นจากห้าหลักเป็นเจ็ดหลักเป็นแปดหลักเป็นสิบหลักมีบ้านที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ จากคอนโดกลายเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวกลายเป็นคฤลืสห์รถที่ยาวสามเมตรเป็นยาวสี่เมตรห้าเมตรจนกลายเป็นยาวสิบเมตรซื้อรถบัสส่วนตัวจอดอยู่ในบ้านมันคงเป็นการแลกชีวิตที่ไม่ได้คุ้มค่าซาะเลยถ้าเราต้องเอาชิคของเราไปแลกเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเบนเจามินแฟรงกลินเนี่ยที่เ็าเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเคยเขียนไว้บอกว่าเงิน ไม่เคยทำให้มนุษย์มีความสุขได้แม้แต่น้อยเพราะโดยธรรมชาติของมันแล้วมันไม่มีความสามารถที่จะสร้างความสุขได้เลยแม้มนุษย์จะมีเงินมากแค่ไหนเรามักต้องการมันมากขึ้นไปอีกอยู่ดีแทนที่มันจะช่วยเติมเต็มช่องว่างของชีวิตแต่มันกลับทำให้ช่องว่างนั้นใหญ่มากขึ้นหากเราใช้มันตอบสนองความต้องการส,สิ่งใดสิ่งในชีวิตของเรา มันก็จะยิ่งสร้างความต้องการใหม่ขึ้นมาอีกสองสาเท่าอยู่เสมอนี่คือคำพูดของคนที่มีทุกอย่างในชีวิตเป็นผู้นำของประเทศที่มาหาอำนาจที่สุดในโลกในเวลานั้นแต่เขารู้ความจริงของชีวิตว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยให้เติมเต็มหรือช่วยบรรเทาความต้องการของชีวิตเลยมันกับยิ่งสร้างความต้องการและให้เกิดช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นมาอีกจนเราหามาเท่าไหร่เราก็ไม่เคยพอ อีกคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นดีรูสโรกี้เฟลเลอร์จูเนียร์นามสกุลเราคุ้นมากโรกี้เฟลเลอร์เขาเป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดา5คนของตระกูลโรกี้เฟลเลอร์ที่มั่งคั่งที่สุดครอบครัวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแต่ขณะเด้นเขาก็เป็นครอบครัวที่มีใจถวายมากที่สุดครอบครัวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคิดจักรด้วยเช่นเดียวกันเขาเป็นครอบครัวที่ชอบถวายชอบอุดชอบในส่วนสนับสนุนงานคิจจักรแล้วเขาพระเจ้าก็อวยพรให้เขามีความมั่งคั่ง อย่างมากจากธุรกิจน้ํามันและธุรกิจหลายอย่างเขาเคยกล่าวบอกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดที่ผมรู้จักก็คือคนที่ชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินน่าสงสารที่สุดในชีวิตคือคนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินก็คือชีวิตนี้อยู่เพียงแค่จะหาเงินเพียงเพื่อว่าจะได้มีเงินใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทรัพย์สินมากขึ้นมากขึ้นพี่น้อง ความจริงของชีวิตคือว่าคนที่ร่ำรวยอย่างแท้จริงเนี่ยก,กลายเป็นคนที่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แม้ว่ามันอาจจะน้อยก็ตามแต่คนนี้ยากที่สุดคือคนที่ไม่เคยพอใจอะไรเลยกับสิ่งที่เรามีอยู่แม้จะมีมากแค่ไหนก็ตามพี่น้องความร่ำรวยแท้จริงคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานให้เราอย่างเพียงพอเสมอเอเมนไหมครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอย่างไม่ขัดสนเพราะเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงมีแผนการอันยอดเยี่ยม เพื่อให้เราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราจึงรู้จักการพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเรามีมากขึ้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลระงทรงประทานให้เรามากขึ้นแล้วเราก็พอใจกับมันแล้วเราไม่ได้ใช้เงินเหล่านี้มาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในชีวิตเราหรือเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตของเราน้องคําถามจี่งเราควรจะต้องถามตัวเองเสมอว่าแล้วเราควรจะใช้ชีวิตนี้เพื่อสแสวงหาอะไรกันแน่สแสวงหาสิ่งที่มันต้องสลายไปอย่างรวดเร็วเหมือนดอกหญ้า ไข,ขว้าหาดอกหญ้าหรือว่าสแสวงหาสิ่งที่มันจะยั่งยืนแล้วนี่ลันดอนพระคัมภีร์ที่พูดเตือนใจเราเสมอที่ไปต้องอ่านอยู่บ,บ่อยๆผมเชื่ออย่างนั้นมัทธิว6ข้อส3บสเราอ่านเราร้องเพลงเราท่องได้จนเราขึ้นใจเราแล้วบอกว่าแต่ท้าทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ พี่น้องพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ขัดสนในสิ่งที่จะประทานให้กับเราเรามีพระเจ้าที่ร่ํารวยมากและเป็นเจ้าของทุกสิ่งในจักรวาลนี้แต่พระองค์ทรงต,งตั้งเงื่อนไขที่ท้าทายใจเราว่าจงแสวงหาแผ่นดินแล้วความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์ก็ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องถ้าเราแสวงหาพระเจ้าไป็นันดับที่หนึ่งพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้นับไปถึงพันถึงหมื่นถึงล้านได้ ถ้าเราเริ่มก้าวแรกในชีวิตด้วยการติดตามพระเจ้าก่อนและถวายให้พระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงดูแลทุกอย่างก้าวของท่านตลอดทั้งชีวิตนี้พี่น้องว่าคุ้มไหมครับท่านท่านจะถวายก้าวแรกของท่านในการเดินติดตามพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสุดกําลังความคิดและพระองค์ทรงสัญญาแล้วว่าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงต่อจากนี้ไปในชีวิตของท่านผมยังจําวันแรกที่ผมเรียนจบแล้วก็ทํางาน ได้เงินเดือนมาก้อนแรกในชีวิตผมไม่ไปทำงานเต็มเวลาในคิดจะจักเมื่อผมเรียนจบมาแล้วผมก็ได้เงินเดือนมาก้อนแรกในชีวิตตอนนั้นก็มีความตั้งใจแล้วความจาเป็นหลายอย่างเพราะต้องใช้เงินเพราะเราก็เรียนจบแล้วเราคงจะไปขอที่บ้านคงจะไม่ดีแต่ผมก็เชื่อว่าการเริ่มต้นก้าวแรกของชีวิตด้วยการมอบถวายแด่พระเจ้านั่นคือก้าวอย่างที่มั่นคงที่สุดในชีวิตผมก็ถวายผลแรกในชีวิตให้กับพระเจ้าหมดร้อยเปอร์เซ็นต เมื่อเงินเดือนออกมาก้อนแรกในชีวิตก็ถวายให้กับพระเจ้าพอรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราก็ขอถวายผลแรกเหมือนที่คนในพระคัมภีร์เขาทากันคือถวายผลแรกแด่พระเจ้าเพื่อย้ําเตือนใจเราว่านี่คือผลผลิตที่พระเจ้าทรงประทานให้มันไม่ใช่ด้วยกําลังด้วยความสามารถของเราเราเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่มีความจํากัดทุกอย่างแต่พระเจ้าทรงประทานการเลี้ยงดูให้กับชีวิตของเราและเมื่อผมถวายผลแรกและผมเริ่มต้น ทุกย่างก้าวของผมในการเดินกับพระเจ้าและให้พระเจ้ามาก่อนเสมอในชีวิตเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มอวยพรผมมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ผมอาจจะมีหลายอย่างที่มากกว่าหลายคนในในรุ่นราวขราวเดียวกันแต่ผมก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ผมกลายเป็นทาสมันเลยแม้แต่น้อยเพราะผมไม่เคยเดินตามเงินทองแต่ผมเดินตามพระเจ้าผมเดินตามพระเจ้าทุกย่างก้าวในชีวิตและลงทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ถ้าผมเดินตามเงินทอง เป็นทาสของมันผมจะเสียพระเจ้าไปในที่สุดแล้วผมจะไม่ได้อะไรเลยในชีวิตเีน้องก็เช่นเดียวกันในวันนี้เราน่าจะตั้งใจอย่างนี้ว่าเราจะถวายตัวแด่พระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงอย่าให้เงินทองกลายเป็นผู้นําหน้าชีวิตเราอย่าให้ชื่อเสียงคนนับหน้าถือตาตําแหน่งใหญ่โตความมีเกียรติในโลกนี้กลายเป็นเจ้านายชีวิตเราแล้วก็เป็นเหมือนแครอทที่มันนาหน้าเราแล้วเดินตามมาด้วยความเชื่อฟัง เพราะมันล่อเราไปเรื่อยๆแต่ให้พระเจ้าทรงโปรดเป็นเจ้านายในชีวิตเราเอเมนไหมครับเริ่มต้นเป็นผู้ให้ออกไปเริ่มต้นถวายตัวแด่พระเจ้ามอบถวายแด่พระเจ้าให้พระเจ้าและให้พี่น้องและให้กับคนที่อยู่รอบข้างในชีวิตท่านผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงพระงองค์จะทรงประทานทุกสิ่งเหล่านี้ให้มีพระคัมภีร์อีกหลายข้อมากที่พระองค์ทรงสัญญาว่า จะส่งประทานให้กับชีวิตของเราความมั่งมีที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่งมีในทรัพย์สินเงินทองเลยแม้แต่น้อยถ้าพี่น้องรู้ถ้าพี่น้องรู้จักความรวยพี่น้องจะรู้ว่าความรวยไม่ได้เป็นอะไรเลยในชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในชีวิตมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่โลกนี้อุปโลกขึ้นมาว่าท่านมีบางอย่างมากกว่าแต่มันจะหมดคุณค่าภายในพริบตาเดียวเมื่อเศรษฐกิจมันล่มสลาย แต่พม,มีสัญญาบอกว่ามีความมั่งมีหลายอย่างที่เป็นความมั่งมีที่แท้จริงอย่างเช่นฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19พระงมีบอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันลุ่งโรดของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสัญญาพระองค์ะทรงประาทานพระพรนานัประการที่มาจากพระเจ้าให้กับผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในทางของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7 บอกว่าแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์เราจะเป็นคนที่มั่งมีความสุขที่สุดในโลกใบนี้เห็นไหมครับเราจะมั่งมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้เงินทองไม่สามารถซื้อได้เพราะสิ่งนี้มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นสันติสุขที่จะคุ้มครองจิตใจของเราตลอดชั่วชีวิตของเรามีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ รมหมที่8ข้อ31บอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้เราจะมั่งมีความสำเร็จในชีวิตเราจะมั่งมีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเอไหมไหมครับเราจะมั่งมีความมั่นคงในชีวิตเราจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยในชีวิตนี้เพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้แม้เรามีเงินมีทองมากมายแต่เราก็สามารถตายได้ในชั่วพริบตาเดียวถ้าคนเกลียดหน้าเรา แต่เมื่อเรามีพระเจ้าพระองค์ทรงคุ้มครองเราอยู่พระองค์ทรงประทานความมั่นใจที่สุดในการดําเนินชีวิตประทานความมั่นใจให้เราเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาเผชิญสิ่งที่เป็นทุกข์ภัยต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือความมั่งมีที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้กับชีวิตของผู้ที่เดินติดตามพระเจ้าและให้พระเจ้านําหน้าในชีวิตและเป็นผู้ที่มั่งมีอย่างถูกต้องเพราะเขาไม่ได้ยึดติดกับโลกกับทรัพย์สินของเงินทอง ชีวิตเขาไม่ได้อุทิศเพื่อการไขว่คว้าหารดอกหญ้าแล้วคว้ามาแล้วมันก็หายไปแต่เขาไขว่คว้าหาพระเจ้าติดตามพระเจ้าสแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเหมนไหมครับมีคนคนหนึ่งชื่อว่าซิเซโรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในยุคสมัยของเขามีชื่ออยู่ประมาณหนึ่กถึงสีปีของคาาริสต์กาลเขาได้บรรยายถึงสภาพของ อาณาจักรโรมันในช่วงศตรวรรษที่หนึ่งบรรยายไว้เห็นภาพมากของสังคมเวลานั้นบอกว่าคนจนทำงานและทำงานคนรวยเอาเปรียบคนจนทหารปกป้องคนรวยและคนจนทั้งสองประเภทคนที่เสียภาษีจ่ายภาษีเพื่อคนทั้งสก่อนหน้านี้คือคนจนคนรวยและก็ทหาร คนล่อนเลพน่พเนจรล่อนเล่พักผ่อนอย่างสบายใจและเฝ้ามองดูคนทั้งสที่กำลังเหนื่อยอยู่คือคนจนคนรวยทหารและคนเสียภาษีคนเมาดื่มฉลองให้กับคนทั้งหก่อนหน้านี้นายธนาคารปล้นเงินจากคนทั้งหนักกฎหมายหลอกลวงคนทั้งเจ็หมอรักษา และช่วยให้คนทั้งแปดตายไปอย่างสงบสปัปเรอฝังคนทั้งเก้าไม่แตกต่างกันพี่น้องที่ลักยิ่งแม้ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเราจะจบลงในที่ที่เดียวกันก็คือภายใต้น้ำมือของสปอัปเหรอภายใต้อุงมือและความชำนาญของเขาในการแต่งศพเราไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงใบหน้าเราจะหล่อขั้นเทพหรือจะสวยอย่างนางฟ้า แล้วจุดจบลงที่เดียวกันคือด้วยมือของสัป,ปเหรอที่แต่งศพของเราแล้วฝังเราอย่างสงบภายใต้ดินที่น้องทีลังยิ่งอย่าให้ความยากจนเนี่ยหลอกลวงท่านว่าท่านต่ําต้อยและอย่าให้ความล่ํารวยมาล่อลวงท่านนึกว่าท่านมั่นคงและอยู่อย่างนิรันดรอ,อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาหลอกลวงท่านว่าเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยท่านจะสามารถนํามันไปได้ เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเราจะเนาเอาอะไรไปไม่ได้เลยทั้งความร่ำรวยและความยากจนทั้งความสวยและความน่าเกลียดใบหน้าที่งดงามและใบหน้าที่ไม่เอาไหนตำแหน่งที่สูงส่งกับตำแหน่งที่มีแต่คนเหยียดหยามนี่สินพลุงพลังกับเงินที่มีล้นฟ้าเมื่อเราตายจากนี้ปถือเป็นการจบสิ้นทุกอย่างในชีวิตเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนอกจากจิตวิญญ,ญาณ ที่ต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วฟังคำพิพากษาของพระองค์ว่าเราใช้ชีวิตนี้อย่างสมควรหรือเปล่าเราใช้ชีวิตนี้อย่างคุ้มค่าและถูกต้องตามการทรงเรียกของพระองค์หรือเปล่าพี่น้องี่รักยิ่งชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดเนี่ยคือชีวิตที่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงและจะมีชีวิตนี้อยู่ไปเพื่ออะไรและจะตายลงโดยทิ้งอะไรไว้บนโลกใบนี้นี่คือคนที่มีความสุขที่สุด ที่เขารู้ว่าเขามีคุณค่าไม่ซึ่งไม่ได้เกิดจากเงินทองหรือชื่อเสียงที่เขาหามาเองแต่เขามีคุณค่าที่เกิดจากการที่เขาได้เป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรบางอย่างในชีวิตของเขาและพระองค์ทรงเฝ้ามองดูว่าเขาจะทํามันสําเร็จไหมและพระองค์ทรงอุ้มชูเขาและดูแลเขาและพาเขาจนกระทั่งเขาจบชีวิตลงบนโลกใบนี้ที่แสนสั้นและไปอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าและกลับไปอยู่กับพระองค์นิลันดอนอย่างมีความสุข แฮปปี้เอนดิ้งองนี้คือคนที่มีความสุขที่สุดชีวิตท่านมีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองที่ท่านมีอยู่ในบัญชีไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาชื่อเสียงของท่านแต่ขึ้นอยู่ว่าท่านคือลูกของพระเจ้าท่านคือทายาทของพระองค์ท่านคือคนที่พระเจ้าทรงรักใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าเอเมนไหมครับใช้ชีวิตนี้ให้สงการเป็นผู้ให้สงการเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักดําเนินตามทางของพระเจ้าแสวงหาแผ่นดิน แล้วความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเอเมนไหมครับถ้าเราเชื่ออย่นี้เราจะอธิษฐานด้วยกันครับผมอยากให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราได้ทบทวนถึงสิ่งที่เรากําลังสแสวงหาอยู่ในเวลานี้อยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้ในการทบทวนตัวของท่านเองทบทวนจิตใจของท่านทบทวนท่าทีของท่านว่าท่านกําลังสแสวงหาอะไรอยู่บนโลกใบนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องนี้ ผมอยากให้ท่านใช้เวลาส่วนตัวสักช่วงเวลาหนึ่งฮาเลลูยา <c oughs> ถามคำถามตัวเองสิครับและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตอบท่านถามใจของท่านทบทวนชีวิตของท่านดูว่าตลอดที่ผ่านมาท่านสแสวงหาอะไรท่านพึงพอใจกับการได้อะไรมาและเสียแล้วท่านท่านทุกข์ใจกับการเสียอะไรไปถ้ามันคือเงินทองถ้ามันคือตําแหน่ง านมันคือชื่อเสียงถ้ามันคือความสุขเพียงแค่ช่วคราวในโลกขอพระเจ้าทรงเมตตาท่านว่าท่านอย่าถูกล่อลวงอย่าถูกหลอกให้หลงคนต่ําต้อยและคนมั่งมีวันนี้พระเจ้าทรงพูดกับท่านแตกต่างกันไปท่านแต่และคนมีสถานะที่แตกต่างกันไปเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปบางคนกําลังเผชิญกับความยากจนอย่างที่สุดในเวลานี้ ท่านกำลังประเชิญณวินาทีนี้เลยว่าท่านขัดสนแล้วท่านเป็นหนี้แล้วท่านยากจนแล้วท่านมีปัญหาแล้วพระเจ้าทรงรับรู้ความขัดสนของท่านพระองค์ทรงรับทราบความยากลําบากของลูกของพระองค์เสมอพระเนรของพระองค์ไม่เคยหลับไหลพระเจ้าทรงสดับฟังคำบริฐานของท่านอยู่เสมออย่าท้อใจอย่าต่อว่าพระเจ้า ฮาเลลูยาเปี่ยนเป็นคำอธิษฐานและการขอบคุณพระเจ้าสิครับบางท่านเผชิญกับการทดสอบจิตใจว่าเงินกําลังไหลมาเทมาแล้วท่านกําลังทําธุรกิจรุ่งเรืองท่านกําลังมือขึ้นอย่างมากแต่มันล่อลลงท่านให้ทิ้งทางพระเจ้าและอ่อนด้อยลงในทางพระเจ้ามันบอกมันพร่ำบอกท่านว่าอย่าทุ่มเทให้พระเจ้ามากนักเลยท่านต้องแลกกับชื่อเสียงนะท่านต้องแลกกับการไต่เต้าตําแหน่ง ท่านต้องแลกกับการแข่งขันกับเพื่อนรุ่นเดียวกันท่านต้องแลกกับความมั่งคั่งที่มันอาจจะผ่านเลยไปถ้าปล่อยมันไปแต่ท่านรู้ในใจว่าท่านต้องแลกกับการเดินติดตามพระเจ้าในบางอย่างท่านต้องแลกกับความซื <t> ่อสัตย์กับพระเจ้าในบางเรื่องท่านต้องแลกกับการเดินในความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนท่านกำลังเผเชิญบททดสอบนี้ในชีวิตและวันนี้พระเจ้าทรงพูดกับท่านว่ายาไปดันค่ะ อย่าถูกดอกหญ้าเหล่านี้ล่อท่านหลงไปว่ามันมีคุณค่าเกินกว่าความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระองค์ในเวลานี้ด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์เราทั้งหลายเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักฮาเลลูยาเรามีตำแหน่งที่สูงที่น่าภาคภูมิใจ นั่นคือการเป็นบุตรของพระเจ้าฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาแสวงหาบันดินและความรักของพระองค์ก่อนสิครับและให้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานฝากภาระของท่านไว้กับพระเจ้าสิครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ท่านทำคืออย่าก,กังวลกวาดึงสิ่งใดเลยแต่จงทูลด้วยความด้วยใจขอบพระคุณ ตรงทูลด้วยความด้วยการสรรเสริญและการขอบคุณพระเจ้าแล้วให้สันติสุขของพรองมาครอบครองใจของท่านทูลบอกพระเจ้าในเช้าวันนี้สิครับว่าท่านประชิญอะไรอยู่ท่านประเชิญการล่อลวงอะไรฮาเลยูยาฮาเลยูยา